ข้อความสื่อสารจากท่านฮิลเลเรียนประจำวันที่23กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2014ผู้แปลคุณอจิตตะกระแสของการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณในขณะที่ชีวิตยังดำเนินไปเช่นเดิมก็เพราะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ถูกจัดวางให้อยู่ในจิตวิญญาณของแต่ละดวงที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งแต่ละจิตวิญญาณได้ตกลงที่จะมาสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนก็เป็นเรื่องของขีดความสามารถที่มีเพิ่มมากขึ้นในการแสดงออกด้านอารมณ์ผู้คนส่วนใหญ่บนโลกได้รู้วิธีที่จะระงับอารมณ์เพื่อที่จะบัญชาให้หัวใจของตนเองแข็งแกร่งและทำให้พวกเขาสามารถจัดการกับกำแพงที่หนาทึบได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งแสงสว่างที่เพิ่มมากยิ่งกว่าที่ผ่านมาก็ได้สลายเจ้าตัวที่ขัดขวางออกไปมากแล้วด้วยซึ่งทำให้บางคนสามารถสัมผัสได้กับความรู้สึกที่แท้จริงและสามารถพูดออกมาจากหัวใจทั้งหมดที่แสดงออกมาจะเริ่มต้นออกมาจากภายในของพวกเขาในบางเป้าหมายของขั้นตอนนี้การแสดงความรู้สึกของความรักตามด้วยความรู้สึกของความสุขและอารมณ์เชิงบวกอื่นๆจะสามารถพัดพาผู้คนไปในทิศทางที่ไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อนบนโลกนี้ณขณะนี้ได้เกิดการรวมตัวของมนุษย์โลกที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมามีจุดประสงค์ก็เพื่อให้พวกเขาสามารถสื่อสารให้กับผู้คนในแต่ละพื้นที่ของโลกที่มีความพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นได้รู้ข้อมูลต่างๆซึ่งปักเจกเหล่านี้ก็พร้อมและยินดีที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวของเขาเพื่อความเปลี่ยนแปลงที่มวลมนุษย์เรียกร้องมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สับสนโอลหม่านในเรื่องของวิสัยทัศน์และจารีตดั้งเดิมซึ่งปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนได้อีกต่อไปแล้วส่วนผู้คนที่ตาเริ่มสว่างขึ้นภาพดวงตาที่เคยปรากฏทั้งหลายก็จะหายวับไปในบันดลดังนั้นใครก็ตามที่ยังกดขี่ข่มเหงประชาชนด้วยการปราบปรามมันจะถูกเปิดโปงและไม่มีที่หลบซ่อนอีกต่อไปซึ่งก็สืบเนื่องจากผลของการประชุมที่มีผู้มีอำนาจที่มาพร้อมกับแสงสว่างซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการประชุมนี้ได้ถูกประกาศขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องทำณขณะนี้คือการประจันหน้ากับทางเลือกและกระทำในสิ่งที่ตนได้เลือกไว้ด้วยการทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นด้วยจิตวิญญาณของพวกเขาเองซึ่งถึงแม้ว่ามันออกจะดูวุ่นวายไปสักหน่อยแต่สุดท้ายก็จะดีไปหมดทั้งหมดทั้งมวลมีผู้คนบนโลกจำนวนมากที่มีความพร้อมที่จะเลื่อนระดับขึ้นและใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงด้วยการจัดการกับทุกแง่มุมของปัญหาด้วยระบบจัดการที่แตกต่างและหลากหลายวิธีการรวมถึงการรวบรวมพลังงานของผู้คนที่ไร้ความจริงใจที่อยู่บนโลกนี้ไว้และนำระบบความเที่ยงธรรมเข้าไปแทนที่ระบบการเงินในรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็จะสิ้นสุดลงในที่สุดและนั่นก็คืออำนาจแห่งอธิปไตยที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับทุกคนซึ่งแต่ละคนต่างก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบของพวกเขาโดยธรรมชาติพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนและได้รับการยกย่องในด้านคุณธรรมจากการมีส่วนร่วมไปในทิศทางเดียวกันในสิ่งที่ดีเยี่ยมบนโลกใบนี้มันจะไม่ใช่แค่ความคุมเครือแต่การรวมตัวของมวลมนุษย์อย่างลับๆในครั้งนี้จะทำให้ทุกอย่างจะจบสิ้นลงตลอดกาลนานเหล่ามวลมนุษย์จะพากันถือคบไฟเพื่อปรับแนวทางและขอบเขตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้สร้าง
ในทุกสรรพสิ่งซึ่งนั่นก็จะทำให้พวกเขาได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้กฎในทางปฏิบัติแห่งสากลจักรวาลการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มากับแสงที่กำลังเริ่มต้นก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผลกระทบและมีปฏิกิริยาลูกโซ่ไปในทุกพื้นที่ของโลกและจะอำนวยความสะดวกให้กับความเป็นอยู่ของเรามวลมนุษย์ด้วยและได้ทำให้ผู้ที่ดูระดับแนวหน้าณขณะนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งกับตำแหน่งนี้ทั้งผู้คนก็จะเริ่มมีประสบการณ์กับความสำเร็จมากมายที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขาพร้อมทั้งยังส่งผลให้มนุษย์ได้รู้ว่าความเจริญรุ่งเรืองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั้นมันเป็นอย่างไรเมื่อใดที่มวลสมาชิกในครอบครัวของมนุษย์มีพร้อมซึ่งปัจจัย4เพื่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยและการป้องกันแล้วก็พวกเขาจะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่ดินแดนที่เขาไม่เคยได้รับอนุญาตมาก่อนนั่นคือดินแดนของจิตวิญญาณและเมื่อเริ่มสำรวจดินแดนของจิตวิญญาณพรสวรรค์และทักษะความสามารถที่เป็นดั่งอัญมณีที่ซ่อนอยู่ภายในของพวกเขาก็จะออกมาให้สินให้พรกับผู้คนที่อยู่รอบๆตัวของพวกเขาในเส้นทางแห่งความรักนั่นเองเรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่จะเป็นศูนย์กลางในการจัดแนวทางให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติที่มีระดับสูงขึ้นไปและมีความปรารถนาที่จะทำให้เป็นปึกแผ่นด้วยแก่นแท้ของความศักดิ์สิทธิ์ทั้งยังเป็นการจุดประกายให้เจิดจ้าสู่ภายในของผู้ที่มีความเพียรในการปฏิบัติที่สนับสนุนแสงแห่งความเป็นผู้สร้างที่อยู่ภายในตัวของพวกเขาและผู้คนเหล่านี้ก็คือแนวหน้าของมวลมนุษย์รุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในร่างของมนุษย์การกระทำใดๆที่มีความเป็นเอกภาพของจิตสำนึกของทุกสรรพสิ่งบนโลกมนุษย์นี้ก็คือการเริ่มต้นมาอีกครั้งของพระจิตนั่นเองแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเราคือฮีลาเลียน